มาดูความเคลื่อนไหวนะครับของทีมฟุตบอลชายในเอเชียนเกมกันบ้างนะครับล่าสุดหลังจากมีการจับฉลากแบ่งสายกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่าสุดทางด้านของ OCA นะครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะต้องมีการจับฉลากแบ่งสายใหม่นะครับหลังจากมี2ชาตินะครับที่ไม่ได้เข้าไปในของการแบ่งกลุ่มนะครับใช่ครับก็หนึ่งในนั้นก็คือ UAE นะครับ UAE ค่อนข้างจะร้องเรียนพอสมควรเพราะพวกเขาเนี่ยส่งรายชื่อแล้วก็ส่งเอกสารครบถ้วนหมดนะครับแต่ว่าพอถึงการแบ่งสายเนี่ยกับตกหล่นหน้าตาเฉยนะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะหลังจากที่ไทยเนี่ยอยู่สายกับทีมอย่างอุซเบกิสถานและก็บังคลาเทศนะครับต้องรอดูว่าจะปรับเปลี่ยนขนาดไหนแต่ที่แน่ๆนี่ไทยจะปรับจากโถ2นะครับขยับขึ้นมาเป็นโถ1นะครับโถ1นี้จะมีเจ้าภาพอินโดนีเซียเกาหลีใต้เกาหลีเหนืออิรักญี่ปุ่นซาอุสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ไทยนะครับก็ขนาดโถที่2เนี่ยก็มีอุซเบกิสถานฮ่องกงเวียดนามปาเลสไตน์จีนคีร์กีสถานมาเลเซียแล้วก็บังคลาเทศนะครับโถ3จะมี8ชาติเช่นกันนะครับคืออิหร่านปากีสถานลาวติมอร์เลสเตเนปาลนะครับกาตาร์บาเรนแล้วก็ซีเรียขนาดที่โถที่4เนี่ยมีแค่2ชาติก็คือไต้หวันแล้วก็เมียนมาครับใช่ครับเดี๋ยวจะจับในวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับ